โอ้ยเพื่อเขาว่าร้านนี้อร่อยนะวิวแถวนี้มันดีจริงๆพี่ครับไปครับช่วยถ่ายคลิปผมหน่อยครับโอ้ดันเลยพี่หนุ่มอันนี้ครับอันนี้กล้องครับโอ้ได้ให้ผมถ่ายยังไงกันพี่แค่จับกล้องครับเดี๋ยวผมจะเต้นดูผมขอวางขอน้ำก่อนอะไรครับอู้เฮ้ยเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่คือเมื่อผมกำลังจะโชว์ให้เด็กมันดูเฮ้ยสนิทจิตเตะใส่ผมคือดีพี่มึงจะสาบเรียกประมาณนี้มึงเก็บไม่ถึงกูว้ายมันไม่ใช่เอ้ยไอ้หนุ่มหนุ่มขอโทษด้วยผมไม่ได้ตั้งใจไงไปก่อนด้วยขอบคุณหลายๆด้วยเด้อเข้าใจนี่คืออาการของคนที่ดีใจเกินไปโอ้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ดูดิครับวันนี้ผมได้ปลาตัวใหญ่ด้วยตอนนี้ผมจะปล่อยมันไปรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ท้าทายพอโอ้พระเจ้านี่มันกบใช่ไหมนี่มันตัวอะไรเนี่ยโอ้ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อพระเจ้าลืมแก้บั๊กรอบที่ร้านโอ้โหกระดุบเชื่ออะไรดิทำไมกูไหวบรรยากาศวะนี่พระเจ้าแก้บั๊กให้หน่อยและนี่คือท่าเดินแบบตัวมันเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเมลอนอีเมลอนเมลอนเชื่อก็ฉันเลิศอะค่ะทำไมอ๋อเมลอนเมื่อผีในห้องกำลังเห็นผมเหงาและนี่คือสิ่งที่มันทำเมื่อผมเริ่มจริงจังกับอะไรสักอย่างโอ้ไปตะเสียบแต่สิไปใส่มานี่มานี่สิไปใส่จะเผาไปที่นี่คือสนามเด็กเล่นสวัสดีครับนี่คือสนามเด็กเล่นนะครับใช่ครับผู้ใหญ่เป็นคนเล่นเมื่อเพื่อนที่รู้ความลับผมแล้วมันเอาไปแชร์โอ้ยปากเสียต้องเอาเลือดปากออกเมื่อคุณอยากแอคเมื่อมีสาวเดินผ่านสวัสดีลูบล้อเอาลูบล้อมองมาทางนี้นะคะเปิดหน้าหน่อยลูบล้ออ้าวอย่าเพิ่งวิ่งนะคะลูบล้อลองส่องไฟด้วยค่ะเรียบร้อยเมื่อคุณไปเดินห้างครั้งแรกและคุณซื้อของมาเยอะเกินไปไม่ได้ลงตามประเด็นลูกได้นะคะแม่เอ๊ะแม่ชิโน่อ้าวเรียบร้อยเดือดร้อนคนอื่นซะงั้นนี่คือที่มาของคำว่าตรงปกทุกคนวันนี้ผมได้พัสดุมาใหม่ด้วยล่ะสงสัยจะเป็นลายแทงสุภาษิตเดี๋ยวมาเปิดดูแลสินะมันเชื่ออะไรเนี่ยโอ้สวัสดีครับคุณผู้หญิงครับคุณสามารถบริจาคเงิน1ดอลค่าสวยเด็ก1คนได้ครับโอ้ได้เลยค่ะฉันจะช่วยเด็ก6คนค่ะฉันจะให้6ดอลเลยค่ะโอ้ขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับเดี๋ยวผมจะเอิ้นครับเอาพูดดิครับมาแล้วครับเดี๋ยวคุณจะได้สวยเด็ก6คนนะครับเอาละครับอันนี้ครับเด็กอยู่ข้างในรถครับเอาเสื้อๆครับคุณผู้หญิงครับมานี่เลยเอาเด็กๆลงๆโอ้ไม่ก็สมิจะเชื่อแล้วฉันขออีก1คนค่ะฉันขอ1คนค่ะ1คนค่ะที่ฉันจะบริจาคค่ะโอ้ขอไปน้ําเลื่อยขอไปหลายๆเอื่อยบ่ได้เอื่อยบ่ได้อันนี้มันหมดเขตเลื่อยวะอะไรเนี่ยเมื่อผมตายแล้วไปเกิดใหม่เป็นวัวแต่ผมยังจําได้ว่าเธอคนนั้นยังเป็นแฟนผมเอาละทุกท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้ไม่ใครกระทั่งการแต่งงานของ2คนนี้มั้ยผมขอขับค้านะครับลุงพ่อนั่นแฟนผมเฮ้ยเพื่อนมึงไปช่างมานานหรือยังวะเฮ้ยก็นานแล้วเพื่อนต้อง5ปีเนี่ยเรียบร้อยฮะบรรลัยการช่างเมื่อคุณต้องการความท้าทายในชีวิตคุณเชื่อไหมว่านี่เป็นทริปที่สนุกมากๆของผมเลยนะที่ผมมาเที่ยวนี่ด้วยพวกกำลังก็หลับดีและคนขับก็ยังหลับเลยฮะเรียบร้อยใครว่าความอ้วนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตให้คุณดูผู้ชายคนนี้ดูสิครับผู้ชายคนนี้เขาถึงแม้ว่าเขาจะมีน้ำหนัก200กว่ากิโลแต่เขาก็ยังตีลังกาได้ผู้มึงก็มั่วเมื่อคุณจะโชว์เทศต่อหน้าสาวแต่เพลินลื่นไว้จะน้องสาวดูพี่น้องเมื่อเพื่อนของผมบอกว่ามันไม่อยากเล่นสงกรานต์และนี่คือสภาพของมันหลังจากไปซื้อกับข้าวคุณจะเชื่อหรือไม่ถ้าผมบอกว่าผมเคยเจอนายห้อยสิงโอ้สวัสดีครับพี่เป็นจอมยุทธใช่ไหมครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อนายห้อยสิงครับเมื่อพ่อผมอยากเป็นผู้บ่าวเทสดีเอาแบบสมจำเลยนะพ่อหนุ่มเอาแบบที่สาวกรีดเลยนะอย่างนั้นแหละโอ้เป็นไงพ่อหนุ่มโอ้สุดยอดมากเมื่อไอ้บ๊อบที่บ้านผมมันไปเรียนเป็นจอมยุทธนี่คือจอมยุทธเด้
แต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยโอ้ยผุ่มได้เวลาให้กับการฝึกฝนวิทยาหยุดเพลงมวยจีนเนี่ยโอ้ได้ว่ามันทุกเพลงทุกท่าโลดโดยเฉพาะทานส่วนนี้เป็นของแถมเล็กๆเลยเนาะ